้าวแกง12 บาทโอ้12 บาทก็โอเคอยู่นะทุกคนเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเต็มหมดเลยอะแน่นไปหมดเลยตรงนี้ไม่ต้องกลัวแม่ไม่ชนหรอกถ้าชนเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลสวัสดีค่ะปุ่มไข่เปิดพี่น้องตายมั้งโอ้ตายแล้วแท็กซี่ฝั่งไรหรอมือหนีสิผ้ามากินยังกะละวาข้าวแกงราคาเพิ่มเกิน20 บาทไปเพิ่มเกิน10 บาทเอาเพิ่มเกิน15 บาทก็บอกราคามาโลดที่กักอย่าง12 บาทโอ้ถูกมากนะ12 บาทนี่ใช่กรอกไม้เพียงได้แม่กรุงเทพนะแม่นอ่ะแต่นี่เราก็อยู่กรุงเทพสิอย่างเขาอยู่กรุงเทพอันนี้กับกรุงเทพเวลาแล้วพอดีเราอ่ะเขาอันแบบว่าไม่เห็นธุระแถวนี้เนาะเห็นตายบางใหญ่เลยข้าวแกง12 บาทไว้สกิปงงเต็กเลยกูสกิปว่าเอาตีน้อยสกิปไปไหนสักไปไปเขาไล่เขาไล่อ๋อไม่ใหญ่นี่ก็อยากร้องเนี่ยไม่ใหญ่นี่ก็นักพูดซะแล้วอ๋ออยากเสื้อตัวเหนืออ๋อวันนี้ทุกมือนี่แต่งตัวเองนะคะเออนี่เห็นไหมลูกค้ามาตลอดเลยนี่เห็นปะเพราะว่าเขาออกเขาออกแล้วเนี่ยฝากเราได้หลายขอบสิพากูไปเงี้ยนะเอาไหมเขาออกเราเข้าเห็นปะก็อยากเห็นเหมือนกันว่า12 บาทเป็นยังไงทุกคนที่นี่ค่อนข้างคนเยอะนะครับค่อนข้างคนเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะเต็มหมดเลยอะแน่นไปหมดเลยตรงนี้แน่นไปด้วยนักศึกษาคนทำงานเนี่ยเขาก็จะมาสั่งข้าวตรงนี้ทุกคนแล้วเขาก็จะไปนั่งข้างในด้วยก็มีข้างในตรงนู้นก็มีบ้านหลังนู้นก็มีเห็นไหมบ้านไม้ที่เป็นผ้าใบสีเหลืองอะนั่นก็มีที่เด็กมุงกันอะที่ยาดาเดินไปน่ะนั่นคือเป็นของที่ขายจากในร้านนี่เหมือนกันนะร้านจอดรถคืออยู่ข้างหลังทุกคนและแบบว่าที่นี่เด็กมหาลัยเยอะมากเนี่ยดูเด็กเห็นไหมเด็กมหาลัยเยอะมากแล้วมันวุ่นวายมากนะผมขอโทษทีผมเข้าไปถ่ายให้ไม่หมดนะต้องไปนั่งคุยกับที่โตนะทุกคนเด็กมหาลัยเยอะมากแล้วก็แท็กที่พี่แท็กซี่ก็เยอะนะพี่แท็กซี่นี่ค่อนข้างกับเด็กมหาลัยนี่ปาไปแล้ว 70% นะนอกนั้นก็เป็นคนธรรมดาถ้าเข้ามาในซอยเห็นปะถ้าเข้ามาในซอยสังเกตป้ายเล็กๆนะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ไปจอดข้างหลังแล้วก็เดินออกมานะไปดีเว้ยรู้นี่มีหลายอย่างนะแกงฟักทองผัดกะเพราอุ้ยมีหลายอย่างเลยนี่อันเป็นลาบก็มีเอาแกงมาไหมโดแกงก็มีแต่อย่างละจานนี่สั่งลาบจานนึงแล้วก็เขาจะมีแกงอะไรด้วยอีกเนาะอันนี้ผัดกะเพราไก่ใช่ไหมจ๊ะนี่อันนี้กะเพราไก่พี่น้องเอากะเพราไก่ที่นึงนี่12 บาทพี่น้องอันนี้ก็12 บาทจ้าอันนี้เท่าไหร่จ้านี่30 บาทอันนี้30 บาทได้เป็นลาบนี่แยกดูนี่ก็12 บาทโอ้โหได้เยอะอยู่นะนี่ค่ะทุกคนหนู12 บาทอันนี้12 บาทจริงๆนะจานเนี้ยเยอะมากเลยนะโอ้คือเยอะมากดูดิอันนี้ปลาสั่งนะไม่ได้ปลาสั่งคือปลาเลือกกินแกงเขียวหวานราดข้าวคุณแม่สั่งอะไรคุณยายสั่งอะไรแกงหน่อไม้ค่ะใส่ไก่ค่ะหน่อไม้ดองนะคะของชอบของยายดามีหอยเหรอยื่นมาหาผมสิอุ้ยหน่อไม้ดองใส่หอยแย่งแม่คืองานของเราอันนั้นคืออะไรอันนั้นแกงอะไรด้านนี้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไก่นะคะนี่อุ้ยได้เยอะอยู่เนอะโอ้เท่ากับ30-40 บาทเลยนะนี่บางที่นะคะแต่ลาบหมู30 บาทอุ้ยพุทธะพี่น้องบังเป็นบางที่ได้60 บาทส่วนอันนี้ของเด็กค่ะทุกคนมันก็แสบมาด้วยอันนี้20 บาทแกนี่ดูนั่งเคี้ยวแกงตุ้ยเลยอันนี้ก็แกะต้มเลือดหมูอันนี้ก็30 บาทเช่นกันไงอู้เยอะมากคือถ้าเราเอาใส่ถ้วยแยกต่างหากก็จะประมาณ30ใช่ไหมคุณยายใช่25-30ประมาณนี้แล้วแต่จะชิมไปก่อนอันนี้เนาะเอาแกงก่อนเลยไหมนี่แกงหอยนะพี่น้องอุ้ยตัวใหญ่ๆอ้วนเลยเนื้อนี่หอยแมงผู้เขาว่ามันแมนบูบูบังกระเด้อซิมบังกระเด้อคือก้มแน่ใจมาหอยเนี่ยแค่จนปากจนคำได้อยู่รสชาติโอเคอยู่เด้อิ่มแอบแปรเลยพี่น้องเอ้ยจานที่สองบอกกับสิบบ่ได้นะเนี่ยจุกเอิร์กติมันแน่นอก
ตังเยอะขึ้นเลยโอ้เพลงเก่ามากยิ่งทำยังไงใจกระชอกกระชอกโอ้เพลงฮะก็คือวันนี้ฟ้ากับแม่ถ่ายได้ไม่เยอะนะเพราะว่าคนเยอะมากเออเราก็เลยเก็บรายละเอียดมาให้ทุกคนได้ไม่เยอะแต่ถ้าใครอยากมาลองลิ้นมาลองด้วยตัวเองก็คือมาได้เลยนะอยู่ตรงข้างมปัญญาพิวัตรเขาเสียออกเป็นอะไรพันยาปัญญาลงไปตลอดเจอเอฟซีมาขายอาหารทะเลค่ะอุ้ยรถเสียดายไปก่อนพี่ฟ้าใสฟ้าใสฟ้าใสไปทั่วไปขับไปไหนบ้างพี่ไปทั่วค่ะไปทุกที่ไปทั่วฟ้าใสทั่วไปแล้วสายประจำอ่ะพี่เขามาประจำเออเนี่ยเป็นลูกค้าประจำร้านข้าวแกง12บาทโอ้ตัวบักไงจับแม่จับแม่เด็กผู้น้าพี่น้องอืมตัวใหญ่สดเทียบกับหน่ายยายดาหุ่นหงโอเค